ังจากที่เราเข้าใจในเรื่องของการทำงานกับพาร์ติเคิลพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับมันยังจะต้องมีเรื่องของการควบคุมในเรื่องของการทำให้พาร์ติเคิลเนี่ยไปชนกับวัตถุอื่นด้วยนะครับเพราะว่าถ้าบางทีเราทำงานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำงานแค่กับพาร์ติเคิลอย่างเดียวนะครับมันอาจจะจำเป็นจะต้องทำงานกับพวกวัตถุอื่นที่พาร์ติเคิลอาจจะไปชนเช่นเป็นช็อตที่เทเอฟเฟกต์ไหลลงบนแก้วเป็นผงอะไรสักอย่างหนึ่งลงบนขวดแก้วอะไรเงี้ยฮะการในการที่จะทำให้พาร์ติเคิลเนี่ยมันเราจะกับขวดแก้วตัวนั้นได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องทำการบอกฮูดินี่นะครับว่าวัตถุชิ้นเนี้ยนะครับจะเป็นวัตถุที่พาร์ติเคิลจะทำงานด้วยนะครับโดยปกติแล้วนะครับวัตถุที่เป็นลักษณะพวกของนิ่งๆนะครับที่ให้พาร์ติเคิลเอาไว้ชนอย่างเดียวเนี่ยเราจะเรียกมันว่าstatic object นะครับคือเป็นวัตถุนิ่งๆนะครับเฉยแต่ถ้าเมื่อไหร่เนี่ยที่มันเริ่มมีการบิดเชฟรูปทรงของมันเนี่ยนะครับวัตถุชิ้นนั้นมันมีการบิดเชฟรูปทรงขึ้นมาเนี่ยหรือมีการดีฟอร์มขึ้นมานะครับเราอาจจะจำเป็นจะต้องบอกตัวคุณนี่ให้รู้ด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากก็คือในบางครั้งแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการจะสร้างห้องหนึ่งนะครับแล้วบางทีเราก็ไม่อยากจะบอกคุณนี่ว่าวัตถุห้องเนี้ยมันเป็นวัตถุชิ้นหนึ่งทั้งอันเลยมันอาจจะวุ่นวายนะครับดังนั้นเราก็เลยจะบางทีแล้วถ้าเราต้องการแค่พื้นให้ตัวพาร์ติเคิลไปชนเฉยๆเนี่ยเราจะใช้โนดอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายว่าแต่ละตัวเนี่ยมันทำงานยังไงนะครับโดยที่แรกสุดเนี่ยตอนนี้ผมมีพาร์ติเคิลของผมที่จะตกลงมาแบบนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้ก็จะมีกราฟิตี้พื้นฐานทั่วไปนะครับถ้าผมต้องการที่จะสร้างพื้นให้กับตัวพาร์ติเคิลไปวิ่งชนนะครับให้เราเข้ามาที่แท็บ collision ตรงนี้นะครับแล้วมันจะมีตัวที่เขียนว่า ground plane อยู่ซึ่งการสมมุติว่าผมกดสร้าง ground plane ขึ้นมาเนี่ยฮูดินี่จะทำการสร้างพื้นจำลองขึ้นมาให้นะครับโดยพื้นจำลองตัวนี้นะฮะมันไม่ได้มีอยู่จริงก็คือเราปิดมันได้นะครับแล้วก็ถ้าเรากดเข้าไปดูตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะเป็นเครื่องหมายที่ลูกศรเป็นแบบเหมือน4ด้านแบบนี้มันหมายความว่าตัวพื้นตัวนี้ครับมันเป็นอินฟินิตก็คือมันไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับต่อให้คุณจะยิงพาร์ติเคิลเนี่ยกระจายไปไกลแค่ไหนเนี่ยพื้นมันก็จะวิ่งไปไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับดังนั้นต่อให้คุณจะยิงพาร์ติเคิลไปทางไหนมันก็จะกระทบบนพื้นอยู่ดีนะครับทีนี้พอเมื่อเรากดเลือกกราวเพลงขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับมันจะทำการสร้างสแตติกออบเจกต์ขึ้นมาโทษทีครับมันทำการสร้าง static solver ขึ้นมาก็คือเป็นตัว solver ที่ไปคิดคำนวณค่าของการทำงานของพวก static object ต่างๆอย่างในตัวนี้นะครับมันก็จะมี static object ประเภทหนึ่งที่เรียกว่า ground plane ก็คือเป็นพื้นอย่างที่ผมบอกคือพื้นของ ground plane เนี่ยมันไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับดังนั้น เวลาคุณสร้างมาแล้วเนี่ยถ้าคุณลองกด play ดูจะเห็นว่า particle เนี่ยมันจะอยู่บนนี้นะครับมันจะไม่กระจายไปไหนละนะครับเราสามารถปิดตาตัวนี้ได้นะครับก็กด display proxy ก็จะเห็นแต่ particle อย่างเดียวในลักษณะแบบนี้อันนี้คือการใช้งาน ground plane เพื่อเป็นตัว collision หรือ collide เพื่อให้เป็นตัวชนนะครับกับ particle นะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะสร้างวัตถุอื่นนอกจากตัวพื้นเนี่ยเพื่อให้วัตถุนั้นมันชนกับ particle ของเรานั้นทำไงได้บ้างนะครับก็จริงๆแล้วนะครับมันจะมีช่องที่เขียนว่ามีเป็น shelf ตัวนี้นะครับที่เขียนว่า static object อยู่นะครับสมมติว่าผมมีตัวสเฟียร์อยู่อันหนึ่งนะครับอันนี้คือสเฟียร์ของผมตัวนี้นะครับก็มันจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมก็จะบอกว่าสเฟียร์ตัวนี้นะครับมันจะเป็นวัตถุที่อยู่นิ่งๆเพราะมันไม่มีการขยับอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับการขยับของผมในที่นี้หมายความว่ามันไม่มีการบิดเชฟหรือรูปทรงนะครับเพราะว่า static object เนี่ยถ้าคุณอยากจะให้มันเป็น static object เนี่ยคุณสามารถที่จะ rotateหรือว่า animate transition หรืออะไรของมันได้นะครับ transformation เนี่ยได้หมดเลยยกเว้นเมื่อถ้ามันไม่มีการบิดของ object เกิดขึ้นวัตถุชิ้นนั้นเนี่ยโอเคอยู่นะครับสมมุติว่าสเฟียร์ของผมตัวนี้นะครับถ้าผมคลิกที่ static object แบบนี้นะครับถ้าเข้าไปดูใน Autodock เนี่ยตอนนี้จะเห็นว่านอกจากตัวกราวเพลแล้วเนี่ยมันจะมี static object ก็คือสเฟียร์1เข้ามาเรียบร้อยแล้วแล้วตรงนี้มันก็จะมีค่า physical property เหมือนกับตัวที่ผมเคยพูดไปก่อนหน้านี้ใน pop object แล้วนะครับเช่นเดียวกันจะคล้ายๆกันนะครับไม่ได้มีอะไรมาก
ที่จะเปลี่ยนไปนิดนึงคือมันมีเรื่องของแท็บ collision ตรงนี้เข้ามานะครับถ้าเราลองกด play ดูนะครับเราก็จะเห็นว่า particle ตัวเนี้ยนะครับมันจะถูกชนนะครับเห็นไหมฮะคือถ้าผมปิดตัว display geometry ออกไปเนี่ยนะครับแล้วผมไปปิดตัว sphere ด้านนอกก็จะเห็นว่า particle เนี่ยนะครับเวลามันลงมาเนี่ยมันก็จะลงมาชนกับวัตถุชิ้นเนี้ยนะครับที่เป็นทรงกลมตัวนี้นะครับคือถามว่าตอนนี้มันทำงานไหมมันทำงานแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นเชฟที่ค่อนข้างง่ายนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในกรณีที่เราทำเชฟกับที่มันยากขึ้นมานิดนึงนะครับในกรณีบางครั้งแล้วเนี่ยถ้าวัตถุของเราเนี่ยนะครับถ้าผมกลับไปดูที่ตัวอ็อบเจกต์ตรงนี้นะครับในตัวสเฟียร์1เนี่ยนะครับผมจะเห็นว่าวัตถุของผมตัวเนี้ยนะครับตอนนี้มันจะต่อโหนด2ตัวนี้อยู่ก็คือทันทีที่เราสร้างเราเลือกเป็น static object เนี่ยมันจะทำการcache file บวกกับสร้าง attribute create ขึ้นมาให้ผมก็คือสร้าง attribute ที่ชื่อว่า drop path ขึ้นมานะครับถ้าสมมุติว่าวัตถุของผมเนี่ยนะครับมันเป็นวัตถุที่มีการบิดเชฟหรือรูปทรงกลมเกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างนะฮะอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมใส่คำสั่งเบนลงไปเพื่อให้มันรับคำสั่งมีการบิดเชฟของอ็อบเจกต์นะครับแบบนี้นะครับจะเห็นว่าไอ้ตรงที่มันบิดเชฟออกมาเนี่ยพาร์ติเคิลไม่ได้ทำงานร่วมกับมันนะครับก็คือถ้าเราลองดูภาพตรงนี้นะครับจะเห็นว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันควรจะไม่กินเข้ามาอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้มันกินเข้ามาอยู่เพราะว่าตัวออโต้ดรอปเนี่ยนะครับตัวดรอปเน็ตเวิร์กเนี่ยตัวสเฟียร์หนึ่งของผมเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าวัตถุชนิดจะมีการบิดเชฟหรือรูปทรงเกิดขึ้นนะครับดังนั้นตัวนี้มันก็เลยไม่คิดคำนวณค่าในการที่มันบิดและมันจะนับแค่เฟรมแรกของวัตถุที่นิ่งเฉยๆนะครับถ้าเราต้องการให้วัตถุตรงนี้นะครับเป็นวัตถุที่มันคลายได้คือมันชนได้และเชฟมันสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วยเนี่ยให้คลิกตรงนี้ครับ use deforming of geometry นะครับถ้ากดคลิกตรงนี้ที่หนึ่งเนี่ยเวลาเรากด play preview ดูเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับต่อให้วัตถุมันเปลี่ยนเชฟมีการดีฟอร์มยังไงเนี่ยตัวพาร์ติเคิลก็จะคอลไลด์กับวัตถุชิ้นนั้นอยู่ดีนะครับก็จะเห็นว่ามันทำงานเรียบร้อยแล้วหรือในบางครั้งเนี่ยถ้าเรารู้ว่าวัตถุของเรานะครับมันเป็นวัตถุที่ต้องดีฟอร์มอยู่แล้วตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับเราสามารถเลือกที่วัตถุของเรานะครับตัวนี้ก็คือสเฟียร์1ตัวนี้แล้วก็เลือกที่ deforming object ตรงนี้ได้เลยมันก็จะทำการสร้างตัว static object ขึ้นมาแบบนี้นะครับพร้อมกับติ๊ก use deform geometry ให้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับก่อนนี้ก็ลองเลือกได้นะครับตอนนี้มันก็จะทำงานเรียบร้อยแล้วฮะแต่ว่าตอนนี้เชฟของ object เราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นเชฟที่ง่ายๆอยู่นะครับแต่ถ้ามันเริ่มเป็นเชฟที่ยากขึ้นสมมติผมลบอันนี้ไปก่อนนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ทำงานให้มันตกลงมาเฉยนะครับทีนี้ถ้า object ของเราเนี่ยเป็นวัตถุเชฟที่ค่อนข้างยากขึ้นมานิดหนึ่งนะครับสมมตินะครับผมสร้างตัว pig head ขึ้นมาอีกอันนึงนะครับผมก็จะทำการสร้างตัว geometry pig head ตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวนึงปึ๊บมาแบบนี้ตอนนี้จะเห็นว่าเชฟมันก็จะเริ่มยากขึ้นแล้วนะครับให้ผมขอไปติ๊กนี่ออกนะครับพอมันเริ่มยากขึ้นเนี่ยถ้าสมมติคุณเลือก object ชิ้นนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็น static object นะครับตอนนี้มันจะแปลงเป็น static object เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะเห็นว่าตัวนี้นะครับมันเข้ามาเป็น static object เรียบร้อยแล้วแต่ว่าอย่าเพิ่งเชื่อนะครับว่าเชฟมันจะออกมารูปแบบนี้จริงๆนะครับอันนี้มันเป็นแค่ display geometry เฉยๆถ้าเราติ๊กมันออกไปนะครับแล้วให้เรามาที่แท็บ collision ตรงนี้นะครับอันนี้ผมจะเลือกเป็น bullet data นะครับแล้วถ้ากด show guide geometry เนี่ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ particle เนี่ยนะครับถ้ามันเจอเชฟยากๆเนี่ยเวลามันตกลงมาเนี่ยมันจะตกตามเชฟนี้ซึ่งมันไม่ใช่เชฟจริงที่เราต้องการนะครับดังนั้น เราจะทำการปรับตรงนี้นะครับจาก convex hull เนี่ยนะครับให้กลายเป็น concave มันก็จะเป็นเชฟแบบนี้ขึ้นมาทีนี้มันก็จะละเอียดขึ้นนะครับเชฟมันก็จะตกตามนี้จริงๆเลยนะครับจะเห็นว่าเนี่ยนะฮะถ้าผมตัดกราฟเพลนออกไปก่อนนะครับลอง preview ขึ้นให้ดูจะเห็นว่าเชฟมันก็จะตกตามนี้จริงๆละนะครับแบบนี้เลยนะฮะคือ
คือโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับผมจะแนะนำให้เช็คจากตัวการ์ดจิโอเมตรีของในตัวคอลเลคชันนะครับในแท็บคอลเลคชันแล้วให้โชว์การ์ดจิโอเมตรีเพื่อให้เห็นว่าตัวเชฟของเราเนี่ยมันถูกต้องไหมซึ่งบางทีแล้วพอเราปรับเป็นคอนเคฟเนี่ยบางทีมันอาจจะยังไม่ตรงก็ได้นะครับเราอาจจะจำเป็นจะต้องปรับตั้งค่าต่างๆเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้เชฟที่ได้เนี่ยมันโอเคมากที่สุดนะครับแต่ถามว่ามันมีเชฟอื่นไหมมันก็มีบ็อกซ์มีแคปซูลมีนู่นนี่นั่นนะครับสมมติผมกลับไปเนี่ยนะครับคือถ้าวัตถุของเราเนี่ยเราอยากจะปรับเชฟมันเป็นแบบไหนก็สามารถเลือกได้นะครับเป็นไซลินเดอร์เป็นสเฟียร์เป็นเพลนหรืออะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าถ้าโดยปกติเราทำงานเนี่ยถ้าเราเจอแบบนี้นะครับถ้าเราเจอแบบตัวที่เป็นแบบนี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีเทลมันไม่ได้หรืออะไรแบบนั้นนะครับเราก็อาจจะลองปรับเป็นคอนเคฟดูนะครับมันก็จะได้แบบนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะทำงานได้ถูกต้องมากขึ้นนะครับเหมือนกับวัตถุที่เราเอามาเป็นตัวเอาไว้ชนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นมันจะเหมือนการปรับดีเทลให้ตัวที่มันโดนชนเนี่ยนะครับชนกับพาร์ติเคิลตรงเนี้ยมันทำงานได้ใกล้เคียงกับเชฟจริงๆมากขึ้นนะครับอันนี้ก็ลองปรับดูได้โดยส่วนมากผมจะมาเช็คที่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วมันก็จะมี2อย่างมี RBD Solver กับ Bullet นะครับโดยส่วนมากผมจะใช้เป็น Bullet มากกว่านะครับแต่ถามว่าใช้ตัวไหนได้ไหมก็ใช้ได้ทั้ง2ตัวนะครับก็ลองเลือกดูได้นะครับน่าจะประมาณเท่านี้ในเรื่องของการทำ Collide นะครับกับตัว Object สำหรับ Particle นะครับก็ถ้ายังไงถ้าอยากจะลองปรับเชฟอย่างอื่นลองทำให้พาร์ติเคิลมันชนวัตถุอื่นหรือว่าพาร์ติเคิลเทลงในขวดน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถมาเลือกตรงค่าของพวกการคอลัคคอลเลชันตรงนี้ได้นะครับก็วันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับสำหรับวิดีโอตัวนี้ขอบคุณมากครับ